สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The Magic นะครับอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่19แล้วนะครับก็จากครั้งก่อนนะครับที่เราได้คุยกันถึงเรื่องของกลยุทธ์ยอดนิยม10กลยุทธ์ยอดนิยมเรามาดูก่อนครับที่เราคุยกันไปมีกลยุทธ์อะไรบ้างนะครับเราคุยไป3อย่างแล้วครับก็อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของ Moving Average Cost Over ก็เหมือนตัวอย่างในภาพทางขวาด้านบนนะครับก็คือดูสัญญาณจากเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหรือวิธีที่2ที่เราคุยกันคือเรื่อง channel breakout ก็คือดูว่าราคามันหลุดจากกรอบไปหรือยังนะครับก็เหมือนตัวอย่างภาพตรงกลางข้างล่างนะครับอาจจะสมมุติเบรก20วันอะไรเป็นต้นนะครับอย่างที่3ที่พูดกันไปครั้งที่แล้วคือเรื่องของ volatility คือเรื่องของการแกว่งหรือการกระเพื่อมว่าราคามีอาการที่แกว่งแรงกว่าผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งทั้ง3กลยุทธ์เนี้ยที่เราคุยกันไปเนี่ยเราทำการทดลองทดสอบไปเรียบร้อยก็เห็นผลไปแล้วนะครับว่าจริงๆใช้ไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปใช้3อันรวมกันนะครับเลือกอันที่ชอบสักอันก็พอครับนะครับแต่วันนี้เราก็มีทางเลือกเพิ่มมาอีกนะฮะลองมาดูอย่างที่4ละกันนะครับที่เขานิยมใช้กันนะครับผมเชื่อหลายๆคนก็ดูอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องของการใช้ดูแนวเขาเรียกว่าแนวรับแนวต้านนะครับหรือซัพพอร์ตกับรีสิสแตนซ์อ่ะมาดูก่อนแนวรับแนวต้านเป็นยังไงสำหรับบางคนอาจจะไม่เคยรู้ลึกๆเรามาดูแบบง่ายๆนะครับแนวรับก็คือตามชื่อครับรับไว้ไม่ให้มันตกครับส่วนแนวต้านก็คือต้านไว้ไม่ให้มันผ่านขึ้นไปนะครับเอ๊ะแล้วไอ้แนวเนี้ยมันจะมีผลยังไงนะครับแล้วมันเชื่อได้เหรอนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาดูแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะดูจากจุดยอดนะจากจุดยอดผมยกตัวอย่างนะครับจากภาพด้านล่างทางซ้ายนะครับก็จะเห็นว่าสมมุติมีการซื้อขายกันราคาเคยขึ้นไปถึงจุดยอดจุดนึงจุดยอดจุดนึงตรงลูกศรสีแดงนะครับจากนั้นราคาตกลงไปเลยราคาเคยซื้อขายกันขึ้นไปถึงจุดยอดแล้วตกสังเกตนะครับตอนที่มันตกลงมาเนี่ยไอ้วันที่มันอยู่ที่จุดยอดเนี่ยมันมีการซื้อการขายเกิดขึ้นบนนั้นไอ้คนขายก็แล้วไปครับส่วนคนซื้อเนี่ยติดดอยอยู่ตรงนั้นถามนะฮะคนที่ไปซื้อยอดที่แล้วเนี่ยเขาก็จะติดอยู่ที่นั่นคราวนี้พอราคามันตกเขาก็ขาดทุนไงฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนบางคนก็บอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนถูกไหมฮะเขาก็จะถืออยู่คราวนี้พอเวลามันตกลงมาทิ้งเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งเขายังไม่ขายถูกไหมฮะวันใดวันหนึ่งราคามันวิ่งกลับขึ้นมาเท่าทุนคนส่วนใหญ่นะครับหลังจากติดลบมานานเนี่ยอาจจะถือว่าครึ่งปีหรือถือมานานๆเนี่ยพอมันกลับมาคืนทุนปุ๊บดีใจครับก็จะรีบขายออกคือไม่ขาดทุนละจบละรอบนี้เพราะฉะนั้นพอเขาดีใจที่เขาขายออกได้ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นแนวต้านพูดง่ายคือคนที่เคยติดหุ้นครั้งก่อนเนี่ยรอขายอยู่เมื่อไหร่ราคามันวกกลับขึ้นมาเพื่อให้เขาเท่าทุนหรือกำไรนิดหน่อยเขาจะรีบขายตรงนั้นมันเลยเป็นแนวต้านที่สำคัญที่จะผ่านไปได้ยากนะครับกลับกันนะครับลองมาดูอีกภาพนึงทางขวาด้านล่างนะครับลูกศรสีเขียวครับสมมุตินะครับมีใครสักคนนึงราคาเคยตกลงไปที่จุดต่ำสุดใครสักคนอาจจะซื้อได้แถวนั้นจากนั้นพอราคามันวิ่งขึ้นคนที่ซื้อได้ข้างล่างมีกำไรครับเลยรีบขายไปซะก่อนที่ต่างว่าขายตรงดาวสีเขียวนะครับพอเขาขายไปเสร็จปรากฏว่าราคาขึ้นต่อขายหมูครับน่าเสียดายถูกไหมน่าเสียดายถามว่าแล้วมันขึ้นต่อจะตามไปซื้อไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ซื้อแล้วครับก็เราขายเท่านี้จะไปซื้อแพงกว่ามันรู้สึกแปลกๆถูกไหมฮะคราวนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งหลังจากเราเคยซื้อที่ต่ำไปขายที่สูงแล้วนะฮะมันสูงต่อแต่มันตกกลับลงมาตกกลับลงมาจนกระทั่งต่ำถึงจุดที่เราเคยซื้อหรือเคยรับเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละครับกลับเข้ามาเล่นอีกรอบนึงนะฮะคือทำเราทำถูกเราจะมาซื้อใหม่ก็เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคามันตกลงมาถึงจุดนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นแนวรับคือมีแรงซื้อรออยู่คือรอเล่นอีกรอบนึงอยู่งั้นไอ้ลักษณะพวกนี้ครับก็เลยเอามาใช้ได้ในการหาจุดเข้าจุดออกนะครับเป็นจุดที่เรามองว่ามีนัยยะสำคัญในการเข้าออกผมยกตัวอย่างภาพนะครับจากกราฟจริงๆแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีระดับสูงสุดต่ำสุดที่ก็เป็นแนวรับหรือแนวต้านซึ่งเราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าเวลาเราดูเราจะดูในระยะใกล้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งจุดที่ใช้เป็นแนวรับแนวต้านจริงๆใช้ได้หลายอย่างมากนะครับแต่ที่นิยมก็เช่นจุดยอดอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้คือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็ใช้เรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยมาช่วยเส้นค่าเฉลี่ยจากครั้งก่อนเราเคยคุยกันคือ moving average cost over บอกแนวโน้มบอกเทรนด์ถูกไหมครับเป็นจุดซื้อขายได้ครั้งนี้เส้นค่าเฉลี่ยก็เอามาบอกเป็นแนวรับแนวต้านด้วยเนื่องจากค่าเฉลี่ยเป็นการเอาราคามาเฉลี่ยครับมันเลยบอกต้นทุนงั้นพอบอกต้นทุนปุ๊บก็เหมือนตัวอย่างที่ยกเมื่อกี้ฮะมันก็เป็นต้นทุนเฉลี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างในรูปนะครับกราฟอะไรไม่รู้นะครับหุ้นตัวไหนช่างมันเถอะเราดูที่คอนเซปต์นะครับก็คือว่าเส้นสีเขียวข้างล่างนี่คือแนวรับเห็นไหมฮะเราลากได้จุดต่ำส่วนไอ้ข้างบนนี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะสีแดงก็เป็นแนวต้านพอดีราคาก็วิ่งอยู่ในกรอบนี่ครับล่าสุดเห็นอ่ะเบรกกรอบขึ้นไปอ่ะก็มีแนวโน้มมันจะข้ามไปได้ประมาณนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่หลายๆคนดูประกอบอาจจะไม่ใช่เป็นหลักแต่ดูประกอบคือเรื่องของ
ปริมาณการซื้อขายในแต่ละช่วงราคานะครับจากรูปนะครับผมยกตัวอย่างก็คือว่าเป็นกราฟอันนี้จาก e-finance นะครับจะโชว์ได้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละราคาเกิดการซื้อขายจำนวนกี่หุ้นทำให้เรามองย้อนไปได้ครับว่าตอนนี้คนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยต้นทุนจริงๆในแต่ละราคาเนี่ยมีเท่าไหร่กันบ้างงั้นเราพอเดาได้ถูกไหมฮะว่าตรงไหนที่จะมีแรงขายหรือแรงรับออกมานะครับอ่ะพูดถึง e-finance อ่ะผมโชว์หน้านี้ให้ดูก็คือว่าเผื่อเราไปลองใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมี user e-finance อยู่แล้วหรือถ้าใครไม่มีขอได้นะครับลูกค้า UOB เรามีโปรแกรมให้ใช้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปที่หน้าจอของ e-finance นะครับเลือกที่เมนู price นะครับ analyzeนะครับเซตแล้วก็ volume analysis แค่นี้เองครับพอเปิดมาปุ๊บมันจะมีหน้าจอปุ๊บเราใส่ชื่อหุ้นเลยฮะพอใส่ชื่อหุ้นเข้าไปใส่จำนวนวันที่เราต้องการรู้ใช่ไหมผมใส่30มันก็จะดูว่า30วันที่ผ่านมาเนี้ยมีการซื้อขายหุ้นตัวเนี้ยราคาไหนบ้างแล้วจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราใส่เป็นเลข0ก็คือจะดูณวันนั้นใครเล่นสั้น day trade ก็ดูได้นะครับว่า volume ไปหนักอยู่แถวราคาเท่าไหร่ซึ่งสีนะครับสีเหลืองก็จะแสดงถึงแรงซื้อพูดง่ายๆคือเราซื้อตกนะข้อขวานะครับส่วนสีม่วงก็จะเป็นแรงขายนะครับนี่เขาบอกละเอียดทีเดียวน่าใช้ครับนะฟังก์ชันนี้ไปลองใช้ดูนะครับแต่นี้ระวังนิดนึงนะครับคำว่าแนวรับกับแนวต้านบางคนบอกรับแล้วก็รับอย่างเดียวเลยระวังนะฮะต้องมีจุดหยุดด้วยนะครับเช่นเราบอกว่ารับไว้ไม่ให้ตกถ้าถึงวันนึงมันหลุดรับไม่อยู่จริงๆเนี่ยมันจะไปเข้าไอ้เรื่องของ channel breakout ไงฮะคนที่เขารอจังหวะทะลุเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วงั้นถ้าเรารับมันต้องมีจุดสต็อปนะครับจุดสต็อปหรือว่าคัทลอสเหมือนกันนะครับในการใช้เทคนิคตรงนี้นะครับนะอีกกลยุทธ์นึงอ่ะเราสั้นๆแล้วกันกลยุทธ์นี้เป็นเรื่องของออสซิเลเตอร์นะเมื่อกี้กลยุทธ์ที่4ไปแล้วนะครับแนวรับต้านนี้เป็นเรื่องของออสซิเลเตอร์หรือไซเคิลคือเราจะเล่นเป็นรอบๆอันนี้อาจจะกินบ่อยๆหน่อยเล่นเป็นรอบๆลักษณะของการเล่นเป็นรอบๆเครื่องมือที่ใช้เนี่ยที่นิยมใช้กันผมว่าบ้านเราหลักๆก็มี2ตัวเนี่ยครับคือพวก RSI นะครับ Relative Strength Index หรือไม่ก็ Stochastic ตัวนี้ก็จะบอกรอบของราคาบางทีราคาวิ่งเป็นคลื่นเนี่ยเราสามารถเล่นตามรอบได้เลยโดยการใช้ตัวนี้มาบอกก็ไปลองใช้ดูนะครับผมว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กแต่อาจจะให้สัญญาณถี่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปดูตัวอื่นประกอบนะครับอันนี้อาจจะใช้โดดๆได้เป็นสัญญาณได้ลำบากนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมฝากไว้2เครื่องมือนะครับก็คือการดูแนวรับแนวต้านแล้วก็ดูเรื่องของรอบนะครับหรือไซเคิลนะครับก็ตอนนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยมาดูเครื่องมืออื่นๆนะเทคนิคอื่นๆที่เหลือกันครับตอนนี้สวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utrade Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian Your trusted financial partner.